สวัสดีค่ะมาเลี้ยงจิ้งหรีดกันต่อเลี้ยงมานานเลี้ยงตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีปีแล้วปีเล่าและนี่ก็ยังคงเป็นคนเลี้ยงแมงอยู่นะหลายวันก่อนมีคำถามจากเพื่อนใหม่เราถามนิดมาว่าอาชีพนี้อาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยยังคงไปต่อได้ไหมนะคะนำคำถามนี้มาเล่าผ่านคลิปนี้ให้กับคนใหม่เพื่อนใหม่หรือหลายท่านที่กำลังสนใจในอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดได้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผนว่าเราอ่ะจะทำอาชีพนี้จริงหรือไม่นะผ่านมุมมองของนนิดที่เริ่มเลี้ยงจนถึงปัจจุบันการที่เราจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยเราจะเลี้ยงอะไรก็ช่างหนึ่งละค่ะเราต้องมีใจรักด้วยพอเรารักในสิ่งที่ทำเวลาที่เราเจอปัญหาเราจะแก้ไขปัญหาได้และเราจะมีแรงผลักดันมีความมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ว่าจะเจอปัญหาแมลงตายปัญหาแมลงป่วยปัญหาแมลงล้นตลาดปัญหาราคาแมลงตกต่ำหรือกระทั่งต้นทุนอาหารต้นทุนอื่นๆสูงมากๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะเราจะผ่านมันไปได้ทีนี้หลายๆท่านก็จะเห็นว่ามีบางท่านโพสต์ขายกล่องโพสต์ล้มเลิกกิจการเราต้องมองในมุมอีกมุมหนึ่งว่าแต่ละบุคคลแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะฮะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นคนใหม่เรามองเข้ามาเราไปมองคนที่เขาขายกิจการเขาขายบ่อออกไปแล้วเรามองว่าเราจะเป็นเขาในอนาคตมันก็จะเกิดความไม่มั่นใจถูกไหมคะฉะนั้นอาชีพทุกอาชีพมันจะมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและก็คนที่ล้มเหลวในเรื่องของอาชีพนั้นๆเราที่เข้ามาต้องถามตัวเราเองว่าหนึ่งเราชอบในอาชีพนั้นๆมากแค่ไหนทำในสิ่งที่ชอบถ้าเจอปัญหาเราจะก้าวผ่านไปได้เราจะมีความอดทนต่อปัญหาของสิ่งนั้นๆได้แล้วเราสามารถแก้ปัญหาจนกระทั่งไปต่อได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในสายอาชีพนั้นๆนะฮะทุกๆอย่างมันมีองค์ความรู้ทุกๆสิ่งที่ทำทุกๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรนะฮะทุกวันนี้คนรุ่นใหม่หันเข้ามาจับเรื่องอาชีพเกษตรกรและก็นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาหรือประสบการณ์ที่ผ่านมามาปรับใช้กับอาชีพเกษตรกรเราจะเห็นเลยว่าเกษตรกรยุคใหม่หลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จเขาสามารถยืนอยู่ในความภาคภูมิใจที่เป็นลูกหลานเกษตรกรและวันนี้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ไม่น้อยหน้าใครนะคะอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดเองก็เป็นหนึ่งในอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์นะฉะนั้นคนใหม่ที่เข้ามามั่นใจได้เลยทุกอาชีพที่คุณสนใจไปต่อได้เสมอขอแค่ว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทใจรักอ่ะมีมากน้อยแค่ไหนปรับให้มันเข้าสถานการณ์องค์ความรู้ที่มีหามาเยอะๆเลยค่ะอะไรที่เราขาดไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องโซเชียลทุกวันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนห้องสมุดย่อยๆมีความรู้มากมายที่เราจะศึกษาได้นะในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดเองก็มีนันท์ที่ลงในเรื่องความรู้ต่างๆให้ได้ศึกษาเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะคุยกันประมาณนี้จากหนึ่งคำถามขยายผลได้เป็น3นาทีกับ4นาทีเลยนะฮะหากว่าสงสัยอะไรยังไงก็ถามกันเข้ามาตามช่องทางที่ได้ทิ้งไว้ให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า